น้องบุญพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้นี่ค่ะแม่น้องวุ้นจะทำผัดผักบุ้งนาเด้อค่ะเด้อวัตถุดิบของเฮาก็สิมีผักบุ้งนาค่ะพี่น้องจ๋าล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็พริกกระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องจ๋าเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำปลาซอสหอยซอสฝาเขียวน้ำตาลเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าอันดับแรกแม่น้องวุ้นก็สิตั้งกระทะเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะนี่ค่ะผัดพริกกระเทียมของเฮาหอมแล้วเฮาก็สิใส่ผักบุ้งนาของเฮาลงไปผัดค่ะพี่น้องจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะผักบุ้งนาเด้อค่ะเด้อหยอดใหญ่ๆอวบๆเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะหอมแบบนี้เทผักบุ้งนาลงไปเลยจ้ะเต็มกระทะเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหยอดอวบๆใหญ่ๆเลยค่ะเราก็จะผัดผักบุ้งให้ยุบลงเด้อค่ะพี่น้องผัดผักบุ้งของเฮาให้ยุบลงเฮาจังสิทำการปรุงเนาะค่ะเนาะสำหรับสูตรของแม่น้องวุ้นจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะผัดค่ะพี่น้องแม่น้องวุ้นซื้อมา3กรัมนะคะกรัมละ5บาทค่ะมื้อนี้15บาทเด้อค่ะพี่น้องจ้าผัดค่ะบัดนี้ผัดผักบุ้งให้ยุบลงเด้อค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้านี่อวบมากเลยนะคะหวานพี่น้องจ้าหยอดอบอวบอ่อนๆพอผัดได้ยุบตัวแบบนี้เราจะทำการปรุงเลยนะคะใส่ซอสฝาเขียวค่ะตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะผงชูรสค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็น้ำมันหอยค่ะพี่น้องจ๋าปรุงแค่นี้เราเฮาก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมดูรสชาติก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ๋าเมนูนี้ง่ายค่ะเฮ็ดบ่ถึง5นาทีค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูนี้เนาะเนาะค่ะเนาะผัดผักบุ้งนาค่ะพี่น้องจ๋าหยอดอวบๆใหญ่ๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับผัดผักบุ้งนาค่ะไปเตรียมถาดดาวเทียมเฮามาตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะหน้าตาก็สิออกมาประมาณนี้เด้อค่ะนี่ค่ะถาดดาวเทียมของเฮามาแล้วค่ะเทผัดผักบุ้งนาขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้านี่ค่ะกินกับข้าวต้มกุ้ยหรือว่าข้าวสวยฮ้อนๆค่ะพี่น้องจ๋าเข้ากันดีขนาดเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับผัดผักบุ้งนาค่ะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่น้องวุ้นกะวิเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมไม่ได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่น้องวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันใหม่เลยนะคลิปหน้าจ้า